วันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องไมโครโมเมนต์ไมโครโมเมนต์ Moment, หรือสภาวะชั่ววูบนะคะต้องบอกมันเป็นเซียววินาทีเล็กๆที่ทำให้ลูกค้าโอนเงินแบบไร้สติอะ นะคะยังมาเข้าใจก่อนว่าไมโครโมเมนต์คืออะไรบางคนบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่เราได้ช็อปปิ้งได้ซื้อของนะคะแต่ไอตัวเนี้แหละมันคือหลักการตลาดที่ Google เขาคิดขึ้นมาโดยเฉพาะวันนี้ถ้าเกิดเราเป็นคนที่ขายของออนไลน์สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจคือไมโครโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นกับผู้บริโภคของเรามันคืออะไรบ้างนะคะซึ่งทาง Google เนี่ยเขาแบ่งออกเป็น สช่วงด้วยกันนะคะไอช่วงเซี่ยวนาะทีเล็กๆของเราเนี่ยแหละไมโครโมเมนต์เนี่ยเขาได้ซอยออกเป็นสี่ช่วงโดยเฉพาะยุคนี้เป็นยุคที่ผู้บริโภคเนี่ยมีแบรนด์ลอจิตี้น้อยมากนะ,ะสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือผู้บริโภคยุคใหม่เขาทำหรือเขาคิดอะไรก่อนที่เขาจะตัดสินใจซื้ออะมาดูช่วงแรกช่วงแรกเขาเรียกว่า I want to know อา I want to know นะคะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้บริโภคต้องการรู้ ต้องการข้อมูลเขาจะมีการเสิร์ชค้นหาข้อมูลบนโลก Google นั่นเองนะคะพอเขาเสิร์ชปุ๊บยกตัวอย่างเช่นเราไม่เคยฉีดโบ็อกมาก่อนเลยเฮ้ยอยากจะฉีดโบ็อกอะเสิร์ชเลยนะคะใช้โบ็อกยี่ห้อไหนดีใช่ไหมคะอยากจะรู้ยี่ห้อไหนดีคลินิกไหนดีหมอไหนเก่งราคาเท่าไหร่มันจะอยู่ฤดนานไหมเรามีไซส์เอฟเฟกอะไรไหมเราอยากจะรู้เพราะฉะนั้นการเสิร์ชของผู้บริโภคเนี่ยถ้าวันนี้เราเป็นผู้ข เราเป็นคนทําธุรกิจเราจะต้องมีข้อมูลทุกอย่างบนโลกออนไลน์เพื่อทำอยังไงก็ได้ให้เขาเซิร์ชแล้วเจอเราอันนี้ช่วงแรกนะคะอ่าถ้าเกิดว่าเราดักได้ทุกอย่างที่ลูกค้าเซิร์ชโอกาสที่จะปิดการขายมันก็ง่ายขึ้นนะคะเช่นเขาเซิร์ชหารีวิวผู้ใช้งานจริงอันนี้คือ I want to know เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าคุณอยากจะรู้คุณต้องมีคำตอบให้เขาเสมอ,อ มาดูนะคะช่วงที่2นะคะ I want to go นะคะก็คือถ้าเกิดว่าลูกค้าเราเนี่ยอยากจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดสินค้าของเราเนี่ยธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่มีหน้าร้านเขาอยากจะไปกินไอศครีมเขาอยากจะไปสปาเขาอยากจะไปร้านอาหารเขาอยากจะไปโรงแรมเขาอยากจะไปสวนสนุกเรามีที่ ที่ให้เขาเ e ิร์ชค้นหาเจอไหมเราอยู่ใน Google Map หรือเปล่านะคะไอ้ตรงนี้แนะนำเลยสำหรับใครที่ทำธุรกิจมีหน้าร้านนะคะคุณจะต้องไปสมัคร Google My Business <c oughs> เพื่อให้คนเ e ิร์ชปุ๊บ <c oughs> เจอธุรกิจของเราไม่ว่าจะเ e ิร์ชบน Google Search หรือเ e ิร์ชบน Google Map ก็ตามนะะแล้วก็ขึ้นเป็นแผนที่เพื่อจะพาให้ลูกค้าคุณไปหาธุรกิจที่คุณมีหน้าร้านให้ได้เลยอ่ะอันนี้คือ I want to go นะคะ ต่อไปข้อที่3 I want to do นะคะ I want to do เป็นช่วงเวลาที่ลูกค้าอยากจะทำอะไรสักอย่างถ้าเขาอยากจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะหรือเขามี ปัญหาที่จะต้องแก้ไขเนี่ยเขาจะต้องเซิร์ชแล้วเจอเรานะคะแบรนด์เราจะต้องช่วยเขาแก้ไขปัญหาให้ได้ทันทีเราอาจจะมีคลิปวิธีการทําอะไรต่างๆหรือเขาอยากจะได้ของอะไรที่แบบส่งให้เขาถึงบ้านเรามีบริการเจลิเวอรี่ไหมเรามีบริการที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาไหมอันนี้คือ I want to do เดี๋ยวมาเช็คนะของเรามีหรือเปล่านะคะและสุดท้ายค่ะโอ้ยสำคัญมากช่วงเวลานี้คือ I want to buy ก็คือว่าช่วงเวลาที่เขาออยากจะซื้อสินค้าแล้วเรามีช่องทางการสั่งซื้อที่สะดวกและรวดเร็วหรือเปล่าตรงนี้โซอี้มันจะใช้คำว่า fast and easy มันจะต้องเร็ว และง่ายกับผู้บริโภครวมถึงคุณจะต้องมีช่องทางที่หลากหลายด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยถ้าจะซื้อต้องไปซื้อผ่านช้อปปีเท่านั้นนะคะหรือถ้าจะซื้อเอ,อ่อคุณลูกค้าคา,คารบกวนไปแอดทุก,การในเว็บไซต์ค่ะคือเราจะต้องมีช่องทางการขายที่หลากหลายเพื่อให้ง่ายกับผู้บริโภคที่สุดและนี่ค่ะคืออะไรคะ ไมโครโมเมนต์ของผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ที่ Google เขาสรุปไว้ให้ถ้าเกิดเราดักทั้ง4อย่างนี้ได้มันจะทำให้เราเนี่ยเป็นนักขายเมื่อาชีพบนโลกออนไลน์ค่ะอ่าเห็นไหมข้อมูลวันนี้ดีไหมคะสำหรับช่วงแรกเกี่ยวเรื่องช่วงการตลาดออนไลน์ของเรานะคะอะใครชอบพิมพ์คำว่าชอบเข้ามาให้หน่อยแล้วนะคะฟังกันเพลินเพลินเลยนะ